น้องครับตอนนี้ผมตามท่านสสจักรินทร์นะครับมาที่นี่ครับมาที่ชมรมอสมครับเทศบาลนครขอนแก่นนะครับก็อยู่กับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นด้วยครับท่านพีรพลพัฒนพีระเดชนะครับสวัสดีครับแล้วก็นี่ฮะท่านหลังครับพี่น้องเราครับก็เป็นกลุ่มแม่บ้านอสมครับสวัสดีครับทุกท่านครับครับผมนี่ครับสสครับที่นี่เห็นบอกว่าเป็นกลุ่มส่งเสริมเรื่องของอาชีพเหรอครับจริงๆกลุ่มสถานที่แห่งนี้เป็นที่ทำการอสมครับผมอาสาสมัครสาธารณสุขครับซึ่งก็มีหน้าที่หลักๆก็คือทำหน้าที่ดูแลพี่น้องในชุมชนครับเรื่องสาธารณสุขนะครับเรื่องของสาธารณสุขก็ขึ้นตรงกับเทศบาลนครขอนแก่นโดยท่านนายกปีระพลใช่ครับอันนี้ก็ใช้เวลาว่างในส่วนหนึ่งครับผมจับกลุ่มรวมกันแทนที่จะไปอยู่ชุมชนใครชุมชนมันครับก็มาทำเป็นสนับสนุนเป็นกลุ่มอาชีพใช่ครับโดยท่านนายกก็มีความคิดใหญ่มากพี่น้องครับนี่ถ้าให้มาอยู่ร่วมกันครับทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มีรายได้เกิดขึ้นได้เนี่ยน่าจะเป็นการส่งเสริมแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้แต่ละชุมชนนั่นก็คือที่มาที่ไปหลายที่ก็คงจะทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าทางเทศบาลนครขอนแก่นก็สนับสนุนมาในเรื่องของอยากจะให้มันเกิดประโยชน์ครบหลายด้านครับเช่นเรื่องของดอกไม้ดอกไม้จันทร์พวงหรีดซึ่งก็จะสังเกตว่าจะเป็นของที่สามารถนำมารีไซเคิลใช่ครับเป็นเรื่องครับผมท่านนายกพีรพลครับที่ศูนย์แห่งนี้นะครับเราตั้งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยประมาณ15 ปี 16 ปีครับผมก็เกิดจากการรวมกลุ่มของแม่บ้านอสมนี่แหละครับใช่ฮะนโยบายเทศบาลต้องการให้ภาคประชาชนเข้มแข็งสิ่งที่เราจำเป็นต้องส่งเสริมก็คือส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชนการที่เขาลุกขึ้นมาทำเองตัดสินใจเองรวมตัวกันเองถกปัญหากันเองเสนอแนวทางแก้ปัญหาเองแล้วก็ร่วมลงไม้ลงมือในการแก้ปัญหาร่วมกันเองจึงเป็นเจตจำนงของรัฐที่พึงจะกระทำครับผมแล้วทางอสมของเราก็เข้มแข็งครับพันกว่าคนก็ผลิตสินค้าดีๆออกสู่ตลาดทางเทศบาลก็ส่งเสริมมาตลอดแหละครับครับทั้งในระบบนอกระบบประธานชมรมอสมครับพี่วิรัตนะครับกลุ่มของเราตอนนี้ทำสินค้าผลิตเป็นสินค้าอะไรได้บ้างครับเนี่ยก็มีพวงหรีดนะครับพวงหรีดนะครับพี่น้องครับก็มีดอกไม้จันทร์ครับแล้วก็มีของชำร่วยนะครับแล้วก็มีกระเป๋าถักนะครับด้วยมือกระเป๋าถักด้วยมือแล้วก็มีพี่น้องครับสวยงามมากมีกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้านะครับเลยครับตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นนะครับเลยครับแล้วก็มีตัดเย็บธงนะครับครับก็คือตัวนี้ทางหน่วยงานราชการจะเป็นคนสั่งทำนะครับธงเหลือครับเทศบาลนะครับเทศบาลเป็นลูกค้าอยู่นะครับผมครับก็สั่งพี่น้องที่นี่แหละทำครับผมทราบว่าท่านสสจักรินทร์เข้ามาสนับสนุนตั้งแต่แรกเลยเหรอครับครับผมตั้งแต่ปี2544นะครับผมนี่ฮะสสครับน่าสนใจมากนะก็เป็นแนวคิดของทางเทศบาลนะครับท่านนายกปีรพลเนี่ยครับคือกลุ่มแม่บ้านพอว่างก็มานั่งคิดว่าทำยังไงจะให้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีรายได้เพิ่มเติมเพราะว่างานอสมเนี่ยงานเสียสละทั้งนั้นใช่ครับออกจากบ้านมาก็ค่าน้ำมันก็ของตัวเองไปเดินเยี่ยมพี่น้องประชาชนเผื่อต้องเลี้ยงข้าวเขาด้วยทีสองทีสามจะคลอดลูกก็มาเคาะประตูเรียกเอารถมาส่งโรงพยาบาลก็เงินตัวเองครับอันนี้ท่านนายกเองก็คิดว่าถ้ามีการรวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดรายได้ครับซึ่งก็ไม่พอยังชีพแต่เพียงแต่ว่าเป็นสวัสดิการให้กลุ่มคณะเป็นเรียกว่าเป็นสวัสดิการของสมาชิกเนี่ยครับผมก็น่าจะเกิดความขวัญกำลังใจที่ดีครับก็เลยมีการพยายามสนับสนุนช่องทางครับวัสดุอุปกรณ์มีมาเสร็จเรียบร้อยก็ขั้นต่อไปก็พยายามจะกระจายตลาดนะครับครับพยายามเปิดตลาดอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอยากจะให้มันเทียบเท่ากับกลุ่มโอท็อปที่ทางรัฐบาลในอดีตเนี่ยเคยสนับสนุนเป็นแต่ละกลุ่มทราบว่าท่านสสก็กำลังส่งเสริมเรื่องการตลาดให้เหมือนกันนะฮะเป็นเซลแมนให้ด้วยพี่น้องนะฮะนอกจากนั้นยังส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐหันมาซื้อสินค้าที่เป็นของชุมชนของกลุ่มนี่แหละใช่ไหมครับเราก็ทำได้ในระดับหนึ่งครับโดยเฉพาะในเทศบาลเนี่ยนะครับก็จะพยายามว่าถ้าจะเป็นผลิตภัณฑ์โดยตรงเกิดมีงานศพครับผมนะครับก็พยายามที่จะเอาของเหล่านี้เข้าไปสนับสนุนครับผมนะครับซึ่งก็จะเกิดประโยชน์เกิดรายได้ก็ส่งเสริมการพี่น้องครับส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครับส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมตามภารกิจของท่านสส.จักรินทร์ครับมาที่นี่ครับ
ที่ชุมชนวัดป่าดุลยารามครับสสครับครับผมนะครับก็มีพี่น้องจำนวนมากเลยวันนี้เห็นบอกว่าเป็นเวทีประชุมนะครับประชาคมเหรอครับเป็นประชาคมครับโครงการ SML นะครับครับเป็นหนึ่งในโครงการของรัฐบาลครับผมนอกจากนั้นก็ทราบว่าจะมีการปันผลเงินกองทุนหมู่บ้านด้วยครับผมนะครับแต่ว่าละที่จะเป็นที่สำคัญก็คือจะพูดคุยกันเรื่องเงิน SML ครับผมบ้านนี้เป็นบ้านใหญ่ครับเป็นชุมชนใหญ่ในเทศบาลซึ่งมีไม่กี่ชุมชนนะครับที่จะได้รับเงิน 500,000 ครับผมก็จะเป็นวาระที่จะมาถกกันว่าจะนำเงินเหล่านี้เนี่ยไปใช้จ่ายอะไรครับไปก่อประโยชน์ในทางไหนให้กับชุมชนใช่ครับก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่เราเรียนแล้วว่าเป็นนโยบายที่จะสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับพี่น้องในชุมชนใช่ครับนโยบายเรื่องของโครงการ SML เป็นนโยบายของรัฐบาลเหรอครับครับเพื่อให้พี่น้องได้ดูแลกันเป็นเศรษฐกิจชุมชนก็เริ่มจากสมัยก่อนนะฮะถ้าพี่น้องจำได้ก็จะได้เงิน 200,000 300,000 400,000 ครับแล้วก็ไปทำกิจกรรมซึ่งบางแห่งก็ประสบผลสำเร็จต้องเรียนตรงๆครับบางแห่งก็ไม่เกิดผลแต่เราก็พยายามที่จะปรับปรุงเงื่อนไขครับผมระเบียบในการใช้ช่วงระยะหนึ่งที่ผ่านมา 2-3 ปีที่แล้วก็จะเห็นว่าเปิดกรอบไว้ค่อนข้างจำกัดครับบางชุมชนต้องการบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะทำได้ครับผมเราก็เอาประสบการณ์ตรงนั้นมาปรับปรุงครับพร้อมกับขยายวงเงินครับจาก 200,000 200,500 300,000 ก็กลายมาเป็น 300,000 400,000 500,000แล้วก็จะเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นทุกปีใช่ครับนะครับท่านประธานครับสมาชิกในชุมชนเราเนี่ยนะมีกี่ครอบครัวครับ435ครอบครัวครับเลยครับก็เป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับครับผมเวทีประชาคมเหรอครับวันนี้ครับครับวันนี้มีเวทีประชาคมครับเรื่องเอ็นเมลครับอ๋อเหรอครับครับครับผมงบที่ได้ในชุมชนเราเท่าไหร่ครับ500,000บาทครับ500,000บาทเลยครับทราบว่ากำลังพูดคุยนะฮะประชาคมกันอยู่ถึงความต้องการพี่น้องเราเป็นยังไงฮะสะท้อนถึงนโยบายเรื่องกองทุนหมู่บ้านของรัฐบาลท่านยิ่งลักษณ์เป็นยังไงบ้างครับก็พี่น้องก็กระตือรือร้นแล้วก็ดีหน่อยว่าชุมชนตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของชาวเสื้อแดงครับครับผมพี่น้องเสื้อแดงครับผู้รักประชาธิปไตยใช่ไหมครับครับนี่ปรบมือกันเสียงดังเลยครับรักสามัคคีกันมากเลยครับในชุมชนนี้ครับผมสามัคคีกันมากครับครับเป็นชุมชนตัวอย่างนะฮะทราบว่าเนี่ยมีพี่น้องจากต่างประเทศนะจากประเทศลาวมาดูงานเช่นเดียวกันคือเป็นชุมชนที่ใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศในชุมชนเนี่ยครับผมก็จะกลายเป็นเสมือนเป็นพี่เลี้ยงของนักศึกษาด้วยผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยมีบ้านเช่าให้นักศึกษาอยู่ที่มีหอพักข้างๆนี่นะครับทำกับข้าวให้นักศึกษาทานแล้วก็มีนักศึกษาจากประเทศลาวจากประเทศต่างๆมาอยู่อาศัยแถวนี้เยอะครับผมก็จะกลายเป็นชุมชนที่คึกคักพอสมควรเรื่องเศรษฐกิจครับดูได้จากเงินกองทุนหมู่บ้านครับชุมชนวัดป่าอดุลแทบจะไม่มีใครกู้เลยครับเพราะฉะนั้นบอกได้ว่าชุมชนนี้ไม่มีหนี้สินสักคนเลยโอ้โหนี่ฮะมีแต่คนฐานะดีใช่ไหมพี่น้องครับมีแต่คนฐานะดีนี่ครับก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นปัญหาของรัฐบาลว่ากองทุนหมู่บ้านที่จะเพิ่มให้เป็นบ้านละ2ล้านครับวัดป่าดุลอาจจะไม่ต้องเอาเลยเพราะไม่มีคนจนแล้วต้องการไหมพี่น้องต้องการไหมครับป้องกันปรบมือหน่อยยังต้องการอยู่ครับครับก็นำเงินมานะเพื่อพัฒนาชุมชนนะครับส.ส.ครับเป็นเรื่องที่จำเป็นอยู่คือถ้าตกอยู่ในหมู่บ้านนะครับผมก็เรียนว่าถ้ามีวิธีการคิดนะครับเช่นจะทำศาลาครับทำร่องระบายน้ำจะทำรั้ววัดขอเพียงแค่ว่าซื้อของก็ขอให้ซื้อในชุมชนครับจ้างแรงงานถ้าจ้างในชุมชนได้ยิ่งดีครับก็แปลว่าเงินเหล่านั้นก็หมุนอยู่ในชุมชนใช่ครับเป็นเศรษฐกิจชุมชนนี่คือแนวคิดที่อยากจะให้มันเกิดครับนี่คือนโยบายของรัฐบาลพี่น้องครับนี่คือจุดที่ผมตามภารกิจของท่านส.ส.จักรินทร์มาจุดนี้ครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากครับเป็นต้นแบบของชุมชนที่เข้มแข็งครับกับเนี่ยฮะกองทุน SML ครับกองทุนเพื่อพี่น้องประชาชนครับนะฮะในการที่จะพูดคุยประชาคมกันเองนะครับดูความต้องการของชุมชนว่าต้องการอะไรก็นำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับก็นับว่าเป็นตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจครับเราที่ทำเพื่อไทยได้ทำได้เพื่อไทย
ี่น้องครับนี่คือภารกิจของสสครับภารกิจของผู้แทนครับผู้แทนที่อาสารับใช้พี่น้องประชาชนครับก็ต้องบอกว่าเป็นสสที่เป็นขวัญใจพี่น้องประชาชนครับชาวเขต1จังหวัดขอนแก่นครับท่านสสจักรินทร์ภัทรดำรงจิตครับขอบคุณท่านสสที่ร่วมในการตามดูผู้แทนวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับในการตามดูผู้แทนวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมปฐมพงศ์อัคคศรีครับขอลาไปพร้อมๆกับท่านสสจักรินทร์ภัทรดำรงจิตครับพร้อมพี่น้องนะครับแล้วก็ผู้นำชุมชนขอลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตามดูผู้แทนตามดูตามดูผู้แทนรักและห่วงแทนผู้แทนที่แสนดี